พื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยกดอะมิโนจากเศษข้าวและใบมะกรูดค่ะค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพื่อนๆมีข้าวที่รับประทานเหลือไหมคะบางท่านเหลือแล้วก็ทิ้งไปนะคะแต่ถ้าบางท่านนะคะก็เอาข้าวมาตากเพื่อนตากแล้วก็ยังเอ๊ะจะเอาไปทำอะไรได้ให้มันมีประโยชน์นะเจอฝนหน่อยมันก็จะเป็นราแข็งๆนะคะเห็นเขียวๆนี่เขาเรียกว่าเป็นเชื้อราไทโคเดมานะคะเพื่อนๆเนี่ยข้าวก็เหลือใช่ไหมคะเศษผักเศษผลไม้ค่ะที่รับประทานภายในบ้านเอาก็เหลืออีกค่ะดูมานั่งมองของสองสิ่งนี้เรามาทำเป็นปุ๋ยได้ไหมคะเพื่อนๆทำได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าวัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะก็เป็นข้าวตากค่ะเพื่อนๆไม่มีข้าวตากก็เป็นข้าวเย็นที่เหลือก็ได้นะคะแม่ก็แยกออกมาแล้วนะคะนี่เป็นข้าวตากนะคะข้าวตาก1ถ้วยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะทำปุ๋ยกดอะมิโนจากใบมะกรูดครั้งนี้นะคะไม่มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆก็มีข้าวก็โอเคแล้วค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะ1แก้วค่ะประมาณที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ100มล.นะคะก็ขวดโหลค่ะเพื่อนๆนี่สำคัญของเราค่ะเพื่อนใบมะกรูดค่ะทำไมคะทำไมเราถึงต้องมาทำปุ๋ยกดอะมิโนที่มีวัตถุดิบสำคัญหลักคือใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆในใบมะกรูดมีกดอะมิโนถึง23ชนิดค่ะขอบอกเลยค่ะว่าใบมะกรูดเนี่ยเรียกว่าเป็นใบมะกรูดธรรมดาอีกต่อไปไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆเราต้องเรียกว่าใบมะกรูดมหัศจรรย์ค่ะมีกดอะมิโนถึง23ชนิดนะคะครบมากค่ะเพื่อนๆครบขนาดไหนนะคะสำคัญมากนะคะมนุษย์เรานี่ต้องการกรดอะมิโนสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายค่ะเพื่อนๆนะในร่างกายคนเราต้องการกรดอะมิโนถึง23ชนิดนะคะเพื่อนๆถ้าร่างกายได้รับกรดอะมิโนไม่ครบเป็นยังไงล่ะคะแม่ก้อยจ๋าสมองของเรานะคะจะค่อยๆเสื่อมค่ะเพื่อนๆใครพูดอะไรมาเหมือนจำไม่ได้นะคะเพื่อนๆน่ะอาการเริ่มมาแล้วนะตัวจะบวมๆนะคะบางคนเขาก็แซวว่าตัวอ้วนตัวบวมนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมาจากที่เราเริ่มขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าตัวบวมๆนะคะหรือบางท่านเขาจะเรียกว่าอะไรคะบวมน้ำค่ะเพื่อนๆฉะนั้นนะคะไม่ใช่แต่มนุษย์ค่ะเพื่อนๆพืชผักผลไม้นะคะเราปลูกกันนี่แหละค่ะต้านกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อพืชและคนเช่นกันนะคะค่ะเพื่อนๆและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆเราชอบทานนมถั่วเหลืองกันใช่ไหมคะในนมถั่วเหลืองนะคะมีโปรตีนและกรดอะมิโนเพียงแค่17ชนิดค่ะอ้าวอีก6ชนิดหายไปไหนคะยังไงก็ไม่ครบอยู่ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าปุ๋ยกดอะมิโนที่มีกดอะมิโนถึง23ชนิดนะคะจึงเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะสำหรับคนรักต้นไม้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆอันดับแรกค่ะเพื่อนๆนี่เราใส่ข้าวแห้งหรือข้าวเย็นเลยนะคะเพื่อนๆประมาณที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ1ลิตรนะคะ1กิโลนะคะต่อไปน้ำตาลทรายแดงค่ะเพื่อนๆ100มล.นะคะไปเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะนางเอกของเราเลยนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเพื่อนๆก็ซอยมาให้เรียบร้อยนะคะที่แม่ก้อยซอยไว้นะคะก็ประมาณอยู่ที่เกือบครึ่งโลค่ะเพื่อนๆนะเราทำไซส์นี้นะคะอันดับต่อไปค่ะเพื่อนๆมีนะคะมีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะนี่หรือปุ๋ยสูตร16นะคะเราใส่1แก้วค่ะตัวนี้นะคะกระตุ้นให้เขาเป็นไวมากขึ้นนะคะใส่ไปเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่เป็นไรค่ะก็คือครั้งนี้นะคะน้ำซาวข้าวจ้าเพื่อนๆจ๋าเอาใส่ไปเลยค่ะ1ลิตรค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆค่ะปุ๋ยกดอะมิโนนะคะกดอะมิโนที่จำเป็นนะคะคือเราหมักไว้นะคะเพื่อนๆต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหมักแบบธรรมชาติไม่มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะคะอัตราการใช้นะคะเพื่อนๆถ้าต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆก็ใช้1กระบวยเลยค่ะเพื่อนๆ1กระบวยที่ไม่ก้อยใช้นะคะไซส์นั้นนะคะก็ประมาณ100มล.นะคะต่อต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้เล็กก็คือ100มล.ต่อน้ำ20ลิตรนะคะในการ
ฉีดพ่นไม้เล็กๆนะคะแต่แม่ก้อยใช้แบบสบายๆค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือ1กระบวยเลยราดเลยนะคะสำหรับพืชผักนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูที่อันที่แม่ก้อยหมักยังหมักได้ 3-4 วันอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่เศษข้าวนะคะเนี่ยเศษข้าวเศษผักเศษผลไม้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่สำคัญก็คือมีใบมะกรูดนะคะกับข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ที่เราเป็นแล้วนี่เป็นถึงขั้น3เดือนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นฟองนี่ไม่เสียนะคะนั่นก็คือฮิวมัชที่เขาว่านะคะฮิวมัชก็คือมันเกิดกรดแลคติกแลคโตสแล้วนะคะย่อยสลายอย่างละเอียดแล้วตามต้นไม้นะคะต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้เลยเนี่ยค่ะเพื่อนและกรดอะมิโนเพื่อนๆก็สงสัยนะคะกรดอะมิโนคืออะไรคะกรดอะมิโนคือการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์นะคะมีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์เราเรียกง่ายๆว่าโปรตีนค่ะเพื่อนๆ เป็นโมเลกุลสารย่อยเล็กๆนะคะเรียงต่อเป็นลูกโซ่นะคะโอ้เหมือนวิชาวิทยาศาสตร์เชียวเรามาเรียกว่าเป็นอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนคือโปรตีนนะคะมีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชสูตรทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่จากใบมะกรูดอะมิโนโดยธรรมชาตินะคะเขาจะมีอยู่แค่20ชนิดค่ะกรดอะมิโนจะมาช่วยอะไรสำหรับเกษตรกรไทยมั้งอ้าวบางวันนะคะอากาศร้อนร้อนค่ะเพื่อนๆจ้ะวันอากาศหนาวมากเลยนะคะเป็นผลต่อการชะงักงานการเจริญเติบโตของพืชค่ะเพื่อนๆตามหลักนะคะกรดอะมิโนนี่เขามีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆโดยธรรมชาตินะแต่เนื่องด้วยภาวะอากาศนี่แหละค่ะสำคัญมากเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะทำให้พืชนะคะไม่สามารถออกดอกออกผลและเจริญเติบโตได้เท่าที่ควรนะคะนี่แม่ก้อยเลยมาแนะนำปุ๋ยกรดอะมิโนวันนี้นะคะให้กับเพื่อนๆและเกษตรกรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะปลูกเล็กๆน้อยๆหรือปลูกเยอะๆนะคะก็ขอบอกถึงประโยชน์ของกรดอะมิโนนะจ๊ะช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืชนะคะช่วยลดความเครียดโอ้โหต้นไม้เครียดได้ด้วยนะคะช่วยลดความเครียดสำหรับต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวนะคะช่วยสังเคราะห์แสงให้กับต้นพืชนะคะครับการปิดเปิดปากใบของพืชได้ด้วยนะคะคือลดการสูญเสียน้ำของพืชนะคะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของฮอร์โมนพืชนะคะอย่างฮอร์โมนออกซินนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วยส่งเสริมผสมเกสรการติดดอกออกผลช่วยทำให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรงนะคะสมกับคุณภาพและตามอายุของเขานะคะระยะเวลาในการใช้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็บอกกระโดดเลยนะคือใช้สัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆนะคะสบายๆเลยนะคะใช้ได้นะคะใช้สำหรับพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะเอาใช้ได้หมดเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเห็นไหมคะปุ๋ยกรดอะมิโนที่ทำจากใบมะกรูดนะคะของดีอย่างนี้เราทำได้นะคะเพื่อนๆปุ๋ยกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืชนะคะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย